จากบิ๊กจ๊ดถึงลูกเหลิมเหยื่ออารมณ์ของพ่อแมวลูกอิงขณะที่ยังคงลูกผีลูกคนรายของลุงชาญชาญพวงเพชรวาดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในสีเสื้อพักเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งมาครึ่งค่อนเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการรับรองผลจนไม่รู้จะได้เข้าไปทําหน้าที่หรือไม่ก็เกิดดราม่าซ้อนขึ้นอีกในพักเพื่อไทยเมื่อหนุ่มใจถึงพึ่งได้วันอยู่บมรุงลูกรักร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บมรุงนะักการเมืองฝีปากกล้าออกมาเปิดเผยว่า ได้ถูกเรียกเข้าไปพบอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียกเข้าไปตําหนิกรณีปรากฏภาพว่าวันซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยและมีตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขไปร่วมให้กําลังใจบิ๊กแจ๊ดซึ่งถือเป็นคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยที่บ้านพักในระหว่างนับคะแนนเลือกตั้งก่อนที่วันจะนําเรื่องมาโพสต์เฟซบุ๊กขอลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่อมามีการเผยแพร่คําให้สัมภาษณ์พ่อเหลิมร้อยตารวจเอกเฉลิมที่มีสถานะเป็นสอสอ บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยว่าจะขอให้พักขับผมออกจากพักตามระเบียบพักการเมืองเพื่อจะได้ไปสังกัดพักการเมืองใหม่ซึ่งขณะน,นี้มีพักการเมืองสองถึงสามพักติดต่อเข้ามาแล้วยืนยันว่าผมตกได้แต่ผมต่ำไม่ได้ถือเป็นสัญญาณแตกหักที่คนบ้านริมคลองส่งไปถึงคนบ้านจันทร์สองล่าที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่มมีรายการปริงเกียวกันมาหมาดๆเมืมมม่อช่วงปลายปี66หหลังการเลือกตั้งที่พ่อเหลินได้เป็นสสบัญชีรายชื่อส่วนลูกหนุ่มสอบตกสสกทอมอที่เขตบางบอน และหลังการฟร์มรัฐบาลปรากฏว่าทั้งพ่อและลูกไม่มีตำแหน่งใดๆรองรับครั้งนั้นอุงอิงต้องเดินทางไปที่บ้านริมคลองเพื่อเคลียร์ใจก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้วันรับตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขรวมทั้งให้กามโมอ,อาชวินอยู่บำรุงลูกพ่อหนุ่มหล้านปูเหลิมไปช่วยงานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าใจได้ว่าในฐานะหัวหน้าพรรคอุงอิงต้องออกแอคชั่นบางประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ตัวเองลงพื้นที่ไปช่วยชาญหาเสียงและฉูภาพพ่อศิล์เรียกคะแนนนิยมแต่กลับได้คะแนนมาแบบไม่สมศักดิ์ศรีและยังต้องมาเจอเรื่องชนะักในอดีตของชาญอีกเมื่อตระกูลอยู่บำรุงไม่ได้มีราคาเหมือนแต่ก่อนจึงเกิดรายการเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อไม่ให้ใครกล้าเอาอย่างวันโดยเฉพาะในการเลือกตั้งนายกอบจอที่กําลังจะมีขึ้นทั่วประเทศขณะที่ย้อนกลับไปดูกรณีการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีที่มีมวยคู่เอกลงชิงชัยคือชาญพวงเพชรและบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคำรนวิทูกกระจ่าง ก็มีเรื่องระหว่างบรรทัดที่สะท้อนตัวตนของในายใหญ่คนเสื้อแดงอย่างทักษิณชินวัตรได้เป็นอย่างดีว่ากันว่าปมขัดแย้งมีที่มาจากการที่บิ๊กแจ๊ดไปแสดงความมั่นใจในหลายวงสนทนาว่าทักษิณจะไม่มีโอกาสเดินทางกลับประเทศไทยสร้างความขัดเคืองใจให้กับอดีตพี่เลิอเป็นอย่างมากส่วนตัวบิ๊กแจ๊ดก็รู้ข่าวว่าทักษิณไม่พอใจตัวเองและพยายามหาทางเข้าหาช่วงที่ทักษิณกลับมาประเทศไทยแล้วเพื่อต้องการเคลียร์ใจแต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดและเมื่อมีโอกาสพบหน้าก็ถูกต่อว่าก,กลับมา เป็นที่มาว่าทําไมพักเพื่อไทยไปดึงชาญมาลงสมัครในทํานองเดียวกันที่บิ๊กจ๊ดเป็นเหยื่ออารมณ์ของพ่อทักษิณนําพาปัญหามาสู่พักเพื่อไทยแบบยังไม่รู้บทสรุปวันเองก็ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของลูกอุ้งอิงที่ไม่รู้ว่าจะก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในยามที่พักไม่ได้เข้มขลังเหมือนแต่เก่าก่อน